สำหรับ Neta V2 เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ทำการประกอบในประเทศไทยนะครับแล้วก็รถยนต์ Neta เนี่ยต้องบอกว่าทำการตลาดในประเทศไทยมาตอนนี้ก็2ปีแล้วนะครับ Neta V2 เนี่ยมีรุ่นย่อยด้วยกัน2รุ่นครับก็คือมีรุ่น Lite 549,000 บาทแล้วก็ถ้าเป็นตัวรุ่น Smart เนี่ยจะ 569,000 บาทจุดที่เป็นจุดต่างกันก็คือระบบ ADAS ครับส่วนต่าง 20,000 บาทเนี่ยถ้าเป็นผมแนะนำนะผมว่าเอาตัวที่เป็นสมาร์ทมี ADAS ไปเลยดีกว่าสังเกตดูง่ายๆก็คือถ้ามีกล้องนะครับอยู่ที่กระจกมองหลังอันนี้คือรุ่นสมาร์ทนะครับจะมีระบบ ADAS มีการปรับนะครับในเรื่องของภายนอกเนี่ยจะเห็นว่ามีการปรับอย่างในตัวของกระจังหน้าตรงนี้มีการปรับให้มันเป็นแบบเขาเรียกว่า Starlight Grill นะครับเป็นเหมือนแบบเป็นดาวนะขึ้นมาตัวของไฟหน้านะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับที่หลักๆเลยที่ปรับมาก็คือด้านท้ายก็จะมีการปรับในเรื่องของไฟท้ายที่เป็น LED แล้วก็ปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับที่มีเซ็นเซอร์ใส่เข้ามาด้วยแล้วก็ในจุดของห้องเก็บสัมภาระเนี่ยไซส์ค่อนข้างใหญ่นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มขนาดนะครับจาก300กว่าลิตรเนี่ยพับเบาะลงไปเนี่ยเป็นได้ถึง580กว่าลิตรเลยอันนี้ก็พับกลับเข้าไปได้นะครับใส่กระเป๋าสัมภาระเดินทางได้สบายๆนี่จะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยอีกใบนึงยังได้นะครับไซส์ที่เป็นไซส์เคบินเนี่ยสบายๆเลยนะครับสามารถใส่เข้าไปได้ด้วยแล้วก็มีตัวระบบที่เขาจอดโชว์ไว้ให้ดูเนี่ยจะมีเป็นตัว V2L นะครับที่ดึงออกไฟออกมาใช้เนี่ยและการเสียบปลั๊กชาร์จง่ายๆนะก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานนะครับสำหรับคนที่ต้องการไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างนะก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเอาตัว Neta V2 ไปขับไปลองใช้งานจริงๆแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังวันนี้พามารู้จักกับรถยนต์ Neta V2 ครับอย่างที่สัญญาไว้ครับคราวแล้วเนี่ยไปสนามทดสอบเนี่ยนะครับใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเจ้า Neta X นะครับ Neta V2 เนี่ยผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวมีโอกาสเราจะเอารถมาทดสอบทดลองใช้กันดูแล้วจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษครับเพราะว่า Neta V2 คันนี้นะครับเห็นจากป้ายทะเบียนจะเห็นว่าเป็น TC ก็คือยังเป็นเทสคาร์อยู่นะครับแต่ว่าโดยรวมต้องบอกว่า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ครับนี่คือ Neta V2 ที่คนที่จองคนที่ซื้อจะได้ใช้งานในประเทศไทยแต่ความพิเศษก็คือว่าคนที่จองไว้เนี่ยนะครับจะเป็นรถ Neta V2 ที่ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยครับที่โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางชันนั่นเองนะครับก็เตรียมรับรถไปใช้งานได้เลย Neta V2 รุ่นใหม่เนี่ยมี2รุ่นย่อยครับรุ่นแรกก็คือรุ่น Lite นะครับ 549,000 บาทรุ่นท็อปก็คือรุ่น Smart ครับ 569,000 บาทมันมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรแต่ว่าเล่าให้ฟังโดยรวมก่อนภาพรวมของ Neta V2 มีอะไรนะครับ Neta V2 เนี่ยมีการอัปเกรดนะครับปรับในเรื่องของดีไซน์ให้มันตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นด้านหน้าเนี่ยนะครับไฟหน้าเนี่ยจากเดิมที่เป็นแบบโปรเจคเตอร์เค้าก็เปลี่ยนเป็นแบบ LEDกันชนหน้ากระจังหน้าก็เป็นดีไซน์แบบใหม่ด้านหลังเพิ่มในตัวปัดน้ำฝนข้างหลังครับเรียกว่าให้ใช้งานได้ปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นดีไซน์ใหม่ของไฟท้ายด้านหลังต้องบอกว่าเป็นเส้นสวยงามยาวเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการใช้งานครับสามารถนำไฟจากรถออกมาใช้งานก็คือเพิ่มระบบที่เรียกว่า V2L ครับเอาไฟจากในรถเนี่ยออกมาใช้งานใครที่เป็นสายเอาท์ดอร์สายแคมปิ้งรับรองว่าชอบแน่นอนนะครับรวมไปถึงเพิ่มในเรื่องของภายในห้องโดยสารครับไม่ว่าจะเป็นเบาะนะครับที่มีให้เลือกทั้งแบบทูโทนและสีดำนะครับส่วนสีภายนอกครับก็มีสีใหม่ให้เลือกอีก2สีด้วยกันนะครับต้องบอกว่าน่ารักเลยทีเดียวแหละใครที่อยากจะเห็นความแตกต่างว่าเป็น Neta V2 จะเลือก2สีใหม่นี้ก็ได้นะหรือถ้าใครจะชอบแบบว่าธรรมชาตินะครับเบสหน่อยก็สีขาวแบบนี้ก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปเล่าให้ฟังดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงและฟีลลิ่งการขับเป็นยังไงสุดท้ายเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่า 20,000 บาทที่แตกต่างมีอะไรบ้างครับอย่างแรกอยากให้ดูกุญแจครับนี่ผมจะบอกว่ากุญแจของ Neta V2 นะครับตั้งแต่ Neta V แล้วก็จะมีเอกลักษณ์ความโดดเด่นแบบนี้นะครับสปินได้นะแล้วก็ผมว่าดีนะติดแบบที่คล้องกุญแจแบบที่เน็บตรงหูกางเกงไว้แบบนี้นะครับไม่หล่นไม่หายไปไหนแน่นอนภายในห้องโดยสารนะครับต้องบอกว่าอย่างแรกเลยคือเขาอัปเกรดนะครับอัปเกรดในส่วนของเบาะห้องโดยสารทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งด้านหน้าให้ปรับได้6ระดับก็คือเพิ่มเรื่องของการปรับสูงต่ำขึ้นมาได้ด้วยนะครับแต่เป็นปรับแบบแมนนวลหน้าจอนะครับขนาดใหญ่มีมาให้เหมือนเดิมพวงมาลัยทรงสปอร์ตนะครับมาตรวัดขนาด12นิ้วต้องบอกว่าทุกอย่างอยู่ครบเลยแล้วก็แน่นอนครับในเรื่องของการปรับนะครับฟังก์ชันต่างๆของรถเนี่ยสามารถที่จะเลือกปรับได้จากในหน้าจอนี่แหละวัสดุภายในที่ใช้นะครับก็บอกว่าผมบอกแล้วภายในมีให้เลือกนะครับจะเป็นแบบสีดำล้วนแบบนี้นะครับหรือจะเป็นสีขาวดำก็ได้นะ
แล้วก็มีอีกสีหนึ่งก็คือเป็นสีฟ้านะครับที่มิกซ์เป็นทูโทนเราต้องเทียบจากราคาอย่างนี้ว่าด้วยอย่างรุ่นตัวสมาร์ทเนี่ย 569,000 บาทนะครับแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานที่ได้ก็ถือว่าตอบโจทย์ครอบคลุมทั้งหมดเลยนะครับมีเรื่องของการใช้ช่องเสียบนะครับพวก USB ต่างๆมีไวเลสชาร์จมาให้ด้วยมีเสียบสาย USB ก็ได้นะฮะช่องวางแก้วพนักเท้าแขนพวงมาลัยก็มีปุ่มควบคุมต่างๆนะครับที่เป็นในเรื่องของการควบคุมเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนต่างๆเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะก็ขับใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับจริงๆเราต้องบอกว่าเน้นในเรื่องของการใช้งานความคุ้มค่าในการใช้งานเป็นหลักห้องโดยสารนั่งกว้างนั่งสบายแล้วก็ความนุ่มนวลในห้องโดยสารถือว่าดีทีเดียวสำหรับสมรรถนะของ Neta V2 เนี่ยนะครับกำลังของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าเขาให้แรงม้าอยู่ที่95แรงม้านะครับแรงบิดก็อยู่ที่150นิวตันเมตรในส่วนของความเร็วสูงสุดเนี่ยสามารถวิ่งได้ถึง121กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับสามารถที่จะวิ่งได้ระยะทางไกลถึง382กิโลเมตรนะครับซึ่งก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานอัตราเร่งแน่นอนนะครับพอเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยในเรื่องของการตอบสนองในเรื่องของอัตราเร่งมอเตอร์กดเร่งปุ๊บเนี่ยมอเตอร์พุทปราดทำงานรวดเร็วทันใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่ให้เลือกนะครับจะเลือกมาเป็นโหมดปกติหรือว่าเป็นโหมดสปอร์ตก็ได้มีระบบที่เป็น One Paddle มาให้เลือกด้วยนะครับแล้วก็การหน่วงนะครับ Curse เนี่ยก็เลือกได้จะเอาแบบน้อยแบบกลางแบบมากนะครับคุ้นแบบไหนนะครับชอบใช้งานแบบไหนก็สามารถที่จะเลือกได้เลยลักษณะวิสัยดีครับผมชอบตรงที่พอเขาเพิ่มระบบปัดน้ำฝนหลังมาเนี่ยพอเวลาที่หน้าฝนนะครับหรือเวลาฝนตกเนี่ยมันทำให้ช่วยได้เยอะนะรถที่เป็นลักษณะหลังคาท้ายลาดแบบนี้มันทำให้ช่วยได้เยอะอากาศร้อนๆก็เร่งระบบปรับอากาศได้ครับระบบแอร์ก็เย็นสบายน้ำหนักพวงมาลัยค่อนข้างเบาขับง่ายสุภาพสตรีก็ขับง่ายนะครับไม่ได้ยุ่งยากลำบากอะไรช่วงล่างก็เน้นในเรื่องความนุ่มอย่างที่ผมบอกไปหลายคนถ้าเกิดบอกว่าเอ๊ะสมรรถนะจะเห็นว่าตัวเลขที่เขาสเปคเอาไว้เนี่ยความเร็วสูงสุดเขาก็วางไว้แค่121กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองเพราะนั้นเหมือนกับถูกเซตให้มันบาลานซ์กับตัวช่วงล่างที่เซตอัพมาอยู่แล้วการเก็บเสียงก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็จะมีเสียงมอเตอร์นิดหน่อยเป็นธรรมชาติของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าก็ถือว่าชิลๆครับด้วยการขับขี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบนี้ครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าพอลองขับเจ้า Neta V2 นะครับซึ่งคันนี้เป็นรุ่นสมาร์ทนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่า2สีใหม่ก่อนนะ2สีใหม่ที่มันมีความต่างก็คือสีแรกคือเขาเรียกว่าสีชานมนะครับผมเรียกสีชานมอย่างนี้แล้วกันอันที่2ก็เรียกว่าสีฟ้านะครับเพราะฉะนั้นใครชอบที่จะเห็นความแตกต่างต้องเลือกสีชานมหรือสีฟ้าจะรู้ว่าเป็น Neta V2 แน่นะครับส่วนความต่างนะครับที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาระหว่างรุ่นไลท์549,000 บาทกับรุ่นสมาร์ท 569,000 บาท 20,000 บาทเนี่ยนะครับ 1. ต่างกันในเรื่องของระบบความปลอดภัยระบบความปลอดภัยที่ต่างมีอะไรบ้างเช่นเตือนเรื่องการชนด้านหน้านะครับเตือนในเรื่องของการออกตัวนะครับเตือนในเรื่องของการออกนอกเลนนะครับเบรกฉุกเฉินนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องของระบบความปลอดภัย 2. นะครับสิ่งที่ช่วยในเรื่องของการขับขี่เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผันตามคันหน้าหรือที่เรียกว่า Adaptive Cruise Control นะครับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับตั้งเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติปัดน้ำฝนข้างหลังนะครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างแต่สุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น Light หรือรุ่น Smart นะครับการรับประกันเหมือนกันครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าซื้อ Neta V2 เขามี Wall Box แถมไปให้ด้วยนะครับส่วนเรื่องการรับประกันเนี่ยรับประกันตัวรถให้5ปีนะครับส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยรับประกันให้สูงสุดถึง8ปีด้วยกันนะเพราะนั้นผมทิ้งท้ายไว้ว่าใครที่อยากจะได้รถยนต์ไฟฟ้าไว้ใช้งานแล้วเน้นเรื่องความคุ้มค่าประหยัดเงินในกระเป๋าเนี่ยต้องตั้งสูตรก่อนครับผมมีสูตรมาฝากง่ายๆครับอย่างเช่นถ้า1เดือนเนี่ยนะครับคุณประหยัดค่าน้ำมันไปได้ประมาณสัก 6,000 บาทนะครับปีนึง12เดือนเนี่ยนะครับ12 6 7 12
ตีกลมๆคร่าวๆว่าประมาณ 70,000 บาทนะครับ Neta V2 คันนี้รับประกันแบตเตอรี่ให้8ปีเพราะนั้น87 56เท่ากับ 560,000 บาทเห็นไหมฮะคุณตั้งต้นนี้ก่อน 560,000 บาทที่คุณจะประหยัดค่าน้ำมันไปได้โดยที่ใช้งานจนหมดอายุรับประกันแบตเตอรี่เลย8ปีนะครับเพราะนั้นพอหมดอายุรับประกันแบตเตอรี่8ปีมูลค่ารถคันนี้เนี่ยขายต่อเป็นเท่าไหร่ไม่รู้ให้เป็น0ไว้ก่อนเลยแต่ว่าตรงที่คุณประหยัดเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เราคูณปีละประมาณ 72,000 บาท8ปีก็ประมาณตีกลมๆ ก็ประมาณ 560,000 ถึง 570,000 บาทคุณจะซื้อ Neta V2 ที่เป็นรุ่นไลท์ก็ได้ครับคุณจะซื้อ Neta V2 ที่เป็นรุ่นสมาร์ทก็ได้ครับมันอยู่ในเลนจ์ที่เราคำนวณราคามาแล้วว่ามันจะประหยัดค่าน้ำมันเราได้เท่าไหร่โดยที่ไม่ต้องกังวลด้วยว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรถคันนี้มูลค่าจะเป็นเท่าไหร่เพราะว่าการรับประกัน8ปีในช่วงอายุของมันเราใช้งานมันคุ้มค่าประหยัดเงินไปแล้ว 500,000 กว่าบาทเท่ากับมูลค่าตัวรถที่เราซื้อมานั่นเองครับเพราะนั้นเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะครับไม่ยากตั้งต้นจากวัตถุประสงค์ในการใช้งานก่อนอย่าเริ่มต้นด้วยความอยากครับอยู่ที่ว่าวัตถุประสงค์ในการใช้งานของคุณคืออะไรต้องการสมรรถนะต้องการความคุ้มค่าต้องการระบบเทคโนโลยีแล้วคุณจะได้คำตอบในตัวคุณเองครับยังไงก็อย่าลืมไปทดสอบทดลองขับกันดูนะครับกับ Neta V2 ครับที่โชว์รูมผู้จำหน่าย Neta ใกล้ๆบ้านคุณครับแต่ผมบอกเลยว่านี่เป็นอีก1ตัวเลือกนะครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วเน้นความคุ้มค่าในเรื่องการใช้งานครับ